ราเมศติงเศรษฐาด้อยค่าพักการเมืองเหน็บระวังตำแหน่งให้ดีนายกรัฐมนตรีตัวจริงจะมาทวงคืนราเมศติงเศรษฐาด้อยค่าพักการเมืองเหน็บระวังตำแหน่งให้ดีนายกรัฐมนตรีตัวจริงจะมาทวงคืนแนะเปิดชื่อคนฝ่ายค้านขอร่วมรัฐบาลวันที่5เมษายน67นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ที่ผ่านมาว่าจะเห็นได้ว่าส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการอภิปรายซักถามและเสนอแนะต่อรัฐบาลอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมาตามคันลองของกระบวนการตรวจสอบในระบบรัฐสภาแต่ต้องยอมรับว่ามีรัฐมนตรีบางท่านตั้งใจตอบและรับข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์แต่ในส่วนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังถือว่าประชาชนผิดหวังนอกจากไม่มีสาระในการตอบแล้วยังใช้วิธีการด้อยค่าพรรคการเมืองอื่นทั้งที่ควรเอาชนะกันด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงทุกเรื่องนายกรัฐมนตรีจะบอกก่อนว่างงๆทุกเรื่องไปและไม่ได้เอาสาระข้อเท็จจริงมาชี้แจงตอบข้อซักถามเลยแม้แต่น้อยโดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกปฏิบัติต่อประชาชนในสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรและรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่มีหลักฐานชัดจากคำพูดของบุคคลในรัฐบาลขณะนั้นที่ออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะจะพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกพรรคของตนแต่นายกรัฐมนตรีก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ทราบส่วนที่นายกรัฐมนตรีพูดในลักษณะด้อยค่าพรรคการเมืองนั้นตนก็ต้องบอกว่าขอให้กลับไปดูพรรคตัวเองให้ดีพรรคประชาธิปัตย์อยู่มาจนถึงทุกวันนี้เพราะยึดหลักการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่ตรงไปตรงมาไม่ทำผิดกฎหมายแม้จำนวนส.ส.ที่ผ่านการเลือกตั้งจะแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งก็เป็นไปตามระบบแต่ความเป็นสถาบันการเมืองยังคงอยู่การที่มาบอกว่าวันหลังพรรคประชาธิปัตย์จะไม่เหลือพื้นที่ในสภาผมก็ขอให้ระวังตำแหน่งของตัวเองให้ดีระวังนายกรัฐมนตรีตัวจริงจะมาทวงคืนและที่บอกว่ามีฝ่ายค้านไปขอร่วมรัฐบาลนั้นถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงก็ต้องเปิดเผยมาว่าใครไม่ใช่มากล่าวหาเพื่อลดความน่าเชื่อถือกันลอยๆโดยที่ไม่มีหลักฐานนายราเมศกล่าวนายราเมศกล่าวว่ายัตติการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ที่ผ่านมาเห็นได้ว่าการอภิปรายของพรรคประชาธิปัตย์เป็นคำตอบที่ดีที่สุดในขณะที่ตัวนายเศรษฐานั้นไร้วุฒิภาวะและใช้คำพูดด้อยค่าผู้อื่นซึ่งอาจเป็นความเคยชินในทางธุรกิจแต่ทางการเมืองนั้นไม่มีใครเขาทำกันนักรบแฟเทคดวลเดือดเมืองไทย PK แสนชัยก่อนเฉือนชนะศึกวันลุมพินี58ศึกมวยวันรายการวันฟรายเดย์ไฟ58หรือวันลุมพินี58เมื่อวันศุกร์ที่วันที่5เมษายนที่ผ่านมาที่เวทีลุมพินีคู่ที่7มวยไทยรุ่นฟลายเวทเป็นการดวลกันระหว่างขุนศอกผีดิบเมืองไทย PKแสนชัยนักชกชาวไทยวัย30ปีกับนักรบแฟเทคนักชกรุ่นน้องวัย25ปียกแรกทั้งสองคนยังดูเชิงกันอยู่และหาจังหวะออกอาวุธแต่ยังไม่มีจังหวะที่ทำให้คู่ต่อสู้ออกอาการแบบจะแจ้งยกที่สองทั้งสองคนเริ่มออกอาวุธกันอย่างจะแจ้งโดยในเฉพาะในฝั่งของนักรบที่มีโอกาสได้รัวหมัดใส่เมืองไทยในช่วงกลางยกก่อนจะเดินหน้าออกหมัดขวาใส่นักชกรุ่นที่อยู่เป็นระยะส่วนเมืองไทยก็มีจังหวะได้ศอกเน้นๆเข้าที่หน้าเช่นกันมาในยกที่3ทั้งคู่สาดอาวุธใส่กันไม่ยั้งเพื่อหวังทำคะแนนท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนๆโดยเมืองไทยอาศัยความเก่าในการเดินหน้าเข้าทำใส่ในขณะที่นักรบเองก็ไม่ยอมหาจังหวะสวนกลับได้เช่นกันจนเสียงระฆังหมดยกดังขึ้นท่ามกลางความมั่นใจของทั้งคู่ผลปรากฏว่าครบ3ชกกรรมการชูมือให้นักรบ
เป็นฝ่ายที่เอาชนะคะแนนแบบไม่เป็นเอกฉันท์2-1เสียงพร้อมรับเงินรางวัลโบนัสจากบอสชาตรี10ยอดธงไปอีก 350,000 ในขณะที่เมืองไทยพีเคแสนชัยก็ได้รับเงินรางวัลโบนัสจากบอสชาตรีเช่นกัน 350,000 บาทหลังการชกนักรบแฟร์เทคกล่าวว่าวันนี้ผมได้ต่อยกับพี่เมืองไทยพี่เมืองไทยคือไอดอลของผมแต่วันนี้ผมเอาชนะพี่เขาได้ผมดีใจมากๆครับขอบคุณบอสชาตรีขอบคุณขอบครัวแฟร์แท็กขอบคุณแฟนๆที่ตามมาเชียร์ด้วยครับบิ๊กต่ายเตือนรังสิมันโรมแฉนายพลตำรวจเอี่ยวบ่อนคาสิโนระวังถูกฟ้องกลับบิ๊กต่ายเตือนรังสิมันโรมแฉนายพลตำรวจเอี่ยวบ่อนคาสิโนประเทศเพื่อนบ้านชี้ต้องมีหลักฐานชัดเจนถ้าไม่จริงระวังถูกฟ้องกลับวันที่5เมษายน67ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชรประรถขอบอตรเปิดเผยถึงกรณีที่นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจยศพลตำรวจตรีเข้าไปเป็นหุ้นส่วนกับบ่อนคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งส่งผลให้การปราบปรามขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านที่ทำให้มีคนไทยจำนวนมากตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ไม่สามารถทำได้อย่างจริงจังนั้นพลตำรวจเอกกิจรัฐกล่าวว่าหากมีข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดก็สามารถแจ้งข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนมาได้ซึ่งตำรวจมีกระบวนการตรวจสอบเช่นคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจกรตรเพื่อสืบสวนและดำเนินการทั้งทางอาญาและวินัยส่วนที่มีการระบุเป็นชื่อย่อนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับบุคคลดังกล่าวด้วยย้ำว่าการให้ข้อมูลในเรื่องใดก็ตามผู้ต้องรับผิดชอบหากมีหลักฐานในการร้องเรียนก็รอตำรวจก็พร้อมตรวจสอบแต่หากกล่าวหาโดยไม่มีพยานหลักฐานผู้ถูกพาดพิงก็สามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้เมื่อถามว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาแล้วได้มีข้อสั่งการให้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวหรือไม่พลตำรวจเอกกิจรัฐกล่าวว่าหากมีการร้องเรียนมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะมีเจรตำรวจแห่งชาติที่จะดำเนินการตามกฎก.ตำรวจและตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ2565ซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยอย่างไรก็ตามยอมรับว่าภาพลักษณ์ของตำรวจที่ติดลบนั้นเป็นเรื่องจริงและการมีข่าวข้าราชการตำรวจพัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายนั้นก็เป็นเรื่องที่ส่งกระทบกับภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะทำให้ตำรวจถูกเหมารวมแต่ยืนยันว่าข้าราชการตำรวจที่ดีนั้นมีจำนวนมากส่วนกรณีที่รัฐบาลมีแนวคิดจะผลักดันบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยนั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องระดับนโยบายทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายถ้าหากประกาศเป็นกฎหมายตำรวจในฐานะผู้ปฏิบัติก็พร้อมจะปฏิบัติตาม